เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอนัทวุเศษกำปังกันเช่นเคยครับทาง RMTP u Live ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามนะครับเรื่องราวคอนเทนต์ที่ น่าสนใจนะครับจากทาง RMUTP Live ของเราได้นะครับโดยการแค่กด subscribe ครับกดติดตามกันไว้ครับที่ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับเราก็มีหลากหลายรายการนะฮะที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับนะฮะอย่างเรื่องราอยู่ว่าของเราครับรู้ไปถึง อีกหลายรายการเลยนะฮะทางเรื่องราวของคดีดัง,ดงสาระความรู้อ่ารายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เร็วนี้เราจะมีรายการเกี่ยวกับสังกฤษโดยเฉพาะเลยนะครับเรียกได้ว่าท่านัดที่ชื่นชอบนะเรื่องราวของภาษานะครับก็ติดตามกันไว้ดีกับ RMTGP Live ของเรานะครับเอาละรครับมาวันนี้ครับอ่าเรื่องรามอยู่ว่าของเรานั้นยังคงนําเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อ มาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมีเรื่องราวของป่าในตำนานนะฮะที่โอ้โหนานนาน,น,านจริงๆนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะฮะหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆในะเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของป่าหิมาพานั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องราว ของป่าในตำนานแห่งนี้นะครับเพราะว่าด้วยในวรรณคดีไทยในหลายเรื่องเลยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเร้นลับหรือว่าสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดครับที่เราไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะฮะ แม้แต่ในวัดวา,ารามก็ยังพบภาพจิตรกรรมฟ้าผนังหรือว่ารูปปั้นนะฮะที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานนะฮะไม่ว่าจะเป็นครุฑหน้ากินรีนะฮะที่ท่อนบนเป็นคนบ้างท่อนล่างเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะือว่าข้างบนเป็นเสือข้างล่างเป็นสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเห็นอยู่ในโลกจริงๆนะฮะแต่ในตำนานชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ครับได้อาศัยอยู่ในป่า ลึกลับป่าในตำนานที่มีชื่อว่าป่าหิมะพานนั่นเองนะครับก็เลยทำให้หลายๆท่านนั้นอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยป่าหิมพาน,นี่มีอยู่จริงหรือไม่แล้วถ้ามีอยู่จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าอ,อยู่ว่านำมาฝากทุกท่านกันครับ คุณฟังครับเรื่องราวของป่าหิวพานนั้นปรากฏอยู่ในวนในรรณคดีไทยมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยแล้วนะฮะมีชื่อว่าไตรภูมิคาถานะหรือว่าไตรภูมิพระร่วงนั่นเองโดยพญาลิไทยครับกริย์นักปราดผู้ครองเมืองศรีสัชนาลัยได้พระราชนิพนธ์จากกติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้อ้างอิงเนื้อหาเรื่องราวจากคมภิร์ต่างๆของศาสนาพุทธ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาในทางพุทธนะครับที่เชื่อว่าจักรวาลอันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั้นมีด้วยกันสมภพภูมินะครับได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิครับเพื่อให้คนได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักการทําความดีและผลของกรรมครับที่ทําให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นเอง โดยศูนย์กลางของจักรวาลในไตรภูมิกถาครับระบุว่าคือเขาพระสุเมนนะฮะซึ่งรายล้อมไปด้วยทิวเขาทั้ง7และทะเลทั้ง7ชั้นจักรวาลนั้นประกอบด้วยมหาทวีปทั้ง4ได้แก่อุตตรกุรุทวีปนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขาพระสุเมนปุพพวิเทหะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกอปรโครยานครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และชมพูทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ในทวีปทั้ง4ครับยังแบ่งเป็นทวีปย่อยๆออกไปอีกมากมายนะครับซึ่งดินแดนที่เกิดอาศัยของมนุษย์หรือว่าโรคมนุษย์เราคือชมพูทวีปมีพื้นที่1,000 0โยชนะครับแล้วก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ1ครับส่วนที่อยู่ของมนุษย์ครับมีขนาด3,000โยชน์คือป่าหิมพานมีขนาด3 0 0พโยชน และนอกจากนั้นก็คือผืนน้ำมีขนาด4,000โยอดนะครับ1นยอดี่ก็เท่ากับ16กิโลเมตรนั่นเองป่าหิมพานะครับเป็นชื่อของป่าหนาวในดินแดนแถบเหนือของประเทศอินเดียตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะครับเป็นดินแดนที่มีหิมะปกคลุมป่าหิมพานี่ถือแบบเป็นอินแดนศักดิ์สิทธิ์นะที่อยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ามียอดเขาสลับซับซ้อนถึง88,000ยอด โดยในผื้นป่าน,นี้ครับเป็นที่เสด็จของเหล่าเทพเทวดาและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักบวชผู้ทรงศีลหรือศีวิทยาธรและก็ยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆครับที่แปลกประหลาดพิสดารเป็นดินแดนเร้นลับยากที่มนุษย์ธรรมดาจะเดินทางไปถึงหรือว่าเข้าถึงได้นั่นเอง โดยภายในป่าหิมพานครับได้มีสระน้ําใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเสระด้วยกันโดยมีสระอโนโดาตเป็นสระที่อยู่ตรงกลางก็เป็นศูนย์กลางเลยแล้วก็แวดล้อมด้วย5้าทึกเขาภูเขาทั้ง5ครับโน้มเข้าหากันคลุมสระอนดาตเอาไว้น้ําในสระอโนโดาตนั้นจะเต็มตลอดเวลาแล้วก็มีความใสสะอาดบริสุทธิ์สายน้ําจากอนดาตครับจะไหลยแยกออกเป็นทานน้ําไป4ทิศทาง ยังความอุดมสมบูรณ์ให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายและทานน้ำทางด้านทิศใต้ครับยังไหลลงสู่ดินแดนมนุษย์ด้วยกลายเป็นแม่น้ำห้าสายหรือปัจจมหานทีได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำมหิแม่น้ำสระูและแม่น้ำอจิระวดีครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญสร้างความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงมนุษย์ และในแผ่นดินถิ่นกําเนิดของพระพุทธศาสนานั่นเองในป่าหิมะพานครับยังมีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์แม้แต่ต้นไม้นะครับก็อัศจรรย์ไปด้วยก็อาทิต้นนารีผลหรือว่ามักรีผลนะครับที่ออกผลเป็นหญิงสาวแรกรุ่นมีรูปโฉมงดงามสะกดสายแล้วก็อารมณ์ของมนุษย์ตามตำนานนั้นกล่าวว่าท้าสกเทวราชครับหรือพระอินทร ได้เนรมิตต้นไม้ที่มีผลเป็นหญิงสาวเอาไว้รอบทิศที่พระเวสสันดรและพระนางมัสสีไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพันานเพื่อในเวลาที่บรรดานักบวชนักศิษย์วิทยาธรคนทันทั้งหลายเดินผ่านมาจะได้มัวเมาลงอาบมัวเมาหลงหลายอยู่กับความงามของนารีผลจนเสื่อมอิทธิฤทธิ์ทำให้ไม่อาจที่จะล่วงล้ำไปรบกวนบริเวณอาสมของพระนางมัส,สีที่มีรูปโฉมงดงามได้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับสิงสาราสัตว์ในป่าแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีความพิเศษมีรูปลักษณ์ที่แป,ปลกประหลาดตาเป็นอย่างมากนะครับเป็นสัตว์ที่ผสมกันหลายเผ่าพันธุ์สร้างสารรค์ขึ้นตามจินตนาการที่อ้างอิงเรื่องราวจากไตรภูมิรวมทั้งคำภีชาดกต่างๆนะครับโดยทางพุทธนั้นได้รับอิทธิพลมาจากครามฮินดูแล้วก็จำแนกออกเป็น3ามประเภทใหญ่คือสัตว์ที่มี2ขาสัตว์ที่มี4ี่ขาแล้วก็สัตว์จำพวกปลาครับ โดยสัตว์่ละประเภทนั้นยังมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจวิเศษเฉพาะตัวด้วยส่วนใหญ่ส่งผลในทางมงคลครับอันได้แก่สัตว์สองขาจำพวกนกเช่นอสุรปักษาอสุรวายุพักนกกระเวกครุฑกินนารีเทปปักษีหงนะครับส่วนสัตว์ที่มีสีขาก็ได้แต่ตระกูลสิงครับเช่นบรรทุราชสีกาลสีหะ ไกลสอนราชสีติลสีหะเกศรสิงหะเหมราชโคตุสีเทพนรสีหรือนรสิงนะฮะมีตระกูลม้าด้วยอย่างเช่นดุรงไกลศนดุรงปักศินม้าปีครับอัสดรเฮราอัสดรวิหกตระกูลช้างครับก็มีเอราวันกรินปักษาวารีกุนชรน,นะฮะตระกูลปลาก็จะมีทั้งเหมวารินกุนชระวารี มัชนาคามัชวานเงือกปลาวานเป็นต้นโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะดยตตำนานความเชื่อเรื่องปลาิมะพานนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมชาวพุทธในประเทศไทยต่อเนื่องนะฮะมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็มักจะเห็นในรูปของงานศิลป,ปะต่างๆที่มีการประดับตกแต่งตามาศาสนสถานด้วยในรูปแบบของจิตกรรมปฏิมากรรมรวมถึงงานเขียนบทประพันธ์ต่างๆในละครภาพยนตร์นะครับ ปาหิมพานั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่ามนุษย์ที่จะเข้าถึงดินแดนนี้ได้ต้องเป็นผู้ทรงศีลและมีอภิญญาหาใช่มนุษย์ธรรมดานะครับตามหลักพุทธศาสนาให้เชื่อในเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์หรือสัมผัสได้จริงบุญธรรมกรรมแต่งทำดีได้ดีทำช่วได้ชั่วครับปัจจุบันชาตินั้นมุ่งมัน่นการทำกรรมดี ยอมสม่งผลให้ไปสู่ภพภูมิที่เจริญอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของป่าหิมพานครับป่าในตำนานนะครับที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทั้งจิตกรรมฟ้าผนังนะจิตกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในวัดเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวของป่าหิมพานเยอะมากจริงๆนะครับจะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกนินความสามารถนะของมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานะครับก็เอาเป็นเรื่องเล่าครับที่ เรานําไปพูดคุยกันต่อนะครับนำไปเล่าสู่ลูกหลานรอต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของป่าหิมพันธ์ที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับซึ่งหลังจากที่ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าหิมพาน์แล้วรู้สึกสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ในป่าหิมพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับสัตว์บางชนิดนะฮะที่อยู่ในป่าหิมพานธ์คนเนี่ยก็รู้สึก คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากกันเป็นอย่างดีเดี๋ยวนํามาฝากกันนะครับสัก2 3 e สีแล้วกันนะฮะในเรื่องราวของป่าหิมพานนะครับว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างนะครับในป่าหิมพานที่เออนะน่าสนใจเดี๋ยวนำมาฝากกันนะยังไงติดตามก็ได้ครับผ่านรายการเรื่องเล่ามีว่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วงไงขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เรื่องเล่ามีอยู่ว่า